อย่ามามั่วน้องธนาธรอ้างเงินใต้โต๊ะ20ล้านไม่ใช่สินบนแต่เป็นค่าในหน้าทั้งที่ศาลชี้ชัดแมวพล่านสนามอบจ.เชียงใหม่ไม่เพียงแค่ศึกแห่งศักดิ์ศรีแต่นี่คือสงครามตัวแทนระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับพลันที่สกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริษัท Real Asset Development จำกัดน้องชายของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่อนเอกสารแถลงข่าวชี้แจงกรณีพัวพันคดีจ่ายเงินใต้โต๊ะจำนวน20ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิ์การเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประมูลตามขั้นตอนปกติสกุลธรสรุปว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่รู้จักประสิทธิ์อภัยพลชาญเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินเป็นการส่วนตัวส่วนสุรกิจตั้งวิทูวณิชย์รู้จักผ่านนายหน้าอีกคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก่อนสำหรับเงิน20ล้านบาทนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านายหน้าตามปกติของการทำธุรกิจไม่ใช่เงินสินบนตามที่มีการกล่าวอ้างกันปรากฏว่าวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ผู้ยื่นเรื่องขอทราบข้อเท็จจริงกรณีนี้จากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งคำถามรัวๆใส่ว่า 1. เหตุใดจึงตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเงินสูงถึง500ล้านบาทตามที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหน้า9บรรทัดที่10 2. การเสนอเงิน500ล้านบาทให้แก่นายหน้าเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเช่าโดยไม่ต้องประมูลแข่งขันแบบนี้เข้าเรียกว่าเงินติดสินบนใช่หรือไม่หรือเรียกว่าเงินค่านายหน้า 3. สกุลธรกล่าวว่าทุกครั้งมีการชำระเงินเป็นเช็คแสดงว่าการจ่ายเงิน20ล้านบาทครั้งแรก5ล้านครั้งที่2 5ล้านครั้งที่30ล้านนั้นเป็นเช็คทั้งสิ้นสกุลธรสั่งจ่ายในฐานะประธานบริษัท Real Asset Development จำกัดและเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทแสดงว่าผู้ถือหุ้นในขณะนั้นคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ถือหุ้นย่อมทราบถึงการกระทำนี้ด้วยใช่หรือไม่ 4. เมื่อสกุลธรคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้วได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสองตามวิสัยของวินยูชนหรือไม่ 5. ในเอกสารคำแถลงของสกุลธรไม่ได้ระบุตำแหน่งและชื่อบริษัทของสกุลธรเลยเป็นเพราะเหตุใดหรือว่าเพราะอับอาย 6. หากสกุลธรอ้างว่าเงิน20ล้านบาทเป็นเงินค่าในหน้าตามกฎหมายปกติแล้วที่ตกลงกันทั้งหมด500ล้านบาทและได้สิทธิ์เข้าไปทำโครงการ Mix and Use ขนาด 160,000 ตารางเมตรโดยไม่ต้องประมูลใดๆกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อีกเงิน500ล้านที่สกุลธรตกลงให้นายสุรกิจหากไม่เรียกเงินสินบนจะให้เรียกว่าค่าอะไรหรือเป็นค่าอนาคตใหม่หรือค่าก้าวหน้าอย่างนั้นหรือนอกจาก6คำถามที่มีถึงสกุลธรแล้วนะครับวัชระยังได้เสนออีกหนึ่งข้อว่าเพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจของสกุลธรที่ออกเอกสารมาชี้แจงเผยแพร่ในวันนี้ว่าเป็นเอกสารจริงควรลงชื่อกำกับแล้วประทับตาบริษัทนำส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนของตำรวจต่อไปเพราะอาจมีการอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมในอนาคตได้ทั้งหมดทั้งมวลคดีนี้เกิดขึ้นผู้ต้องหารับสารภาพและถูกตัดสินความผิดติดคุกกันไปเรียบร้อยขณะที่น้องชายธนาธรอยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจกองปราบแต่เรื่องนี้มันคาใจสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่น้องธนาธรพยายามบอกว่าเงินใต้โต๊ะนั้นไม่ใช่สินบนแต่เป็นค่าในหน้าตามปกติของการทำธุรกิจทั้งที่คำพิพากษาของศาลก็ระบุชัดว่าคดีนี้เป็นการเรียกรับสินบนและปลอมแปลงเอกสารราชการทั้งนี้ตามปกติของการทำธุรกิจแล้วการจ่ายค่าในหน้าจะจ่ายก็ต่อเมื่อได้ทำงานสำเร็จแล้วบรรลุเป้าหมายแล้วจึงจะจ่ายไม่เคยมีธรรมเนียมการจ่ายค่าในหน้าล่วงหน้าอย่างที่น้องธนาธรกล่าวอ้างอีกทั้งหน่วยงานของรัฐอย่างสำนักงานทรัพย์สินที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการเปิดประมูลมาตลอดไม่เคยต้องมีในหน้าและหน่วยงานราชการไหนมีในหน้าวิ่งเต้นโดยสุจริตดังนั้นอย่ามามั่วครับคุณสกุลธรThank you.
ึกเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่จัดว่าเป็นสนามที่ดุเดือดสุดๆนะครับคู่ชิงดำก็คือสวก้องพิชัยเลิศพงษ์อดิศรสังกัดพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งกับนายกโต๊ะบุญเลิศบุรณุปกรณ์อดีตนายกอบจที่ลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเบอร์สองที่ว่าดุเดือดเป็นเพราะศึกสีแดงเป็นคนใกล้ชิดทักษิณชินวัตรทั้งคู่เพียงแต่นายกโต๊ะนั้นเป็นเสมือนเลือดเก่าที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศทั้งที่ผ่านมาต้องตกระกำลำบากโดนคดีความในช่วงที่ออกมารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการทำประชามติโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลเอื้อมมือช่วยปล่อยให้ต้องนอนกินข้าวแดงในคุกกับหลานสาวเกือบเดือนสุดท้ายคสช.ปล่อยตัวและคืนตำแหน่งนายกอบจให้จึงถูกมองว่าโดนคสช.กล่อมจนเปลี่ยนใจไปอยู่ข้างรัฐบาลหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วส่วนสว.ก้องพิชัยเป็นพื้นเพมาจากคนเชียงรายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นานมาทำทีมฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีความใกล้ชิดกับสายเจ๊จึงได้รับการวางตัวปั้นให้เป็นนายกอบจในสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยทักษิณชินวัตรก็เห็นดีเห็นงามด้วยถึงท่านเคยเขียนจดหมายน้อยด้วยลายมือมาอ้อนคนเชียงใหม่ขอให้เทคะแนนให้สว.ก้องขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ส่งทีมงานชุดใหญ่ขึ้นไปช่วยหาเสียงโดยสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกขึ้นไปประจำอยู่ในพื้นที่ส่วนทักษิณยิ่งลักษณ์สองอดีตนายกก็ช่วยหาเสียงผ่านทางโซเชียลสำหรับนายกโต๊ะนั้นด้วยความที่เป็นตระกูลการเมืองของชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนานและยังได้จตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.มาเป็นหัวหมู่ทะลงฟันแฉเบื้องหลังเบื้องหน้าของคู่ต่อสู้แบบคนรู้ไส้ถามว่าคนเชียงใหม่จะยอมให้คนเชียงรายที่มีตำหนิมีส่วนพัวพันกับคดีบอสกระทิงแดงมาเป็นผู้บริหารเชียงใหม่หรือแถมยังแฉไปถึงเจ๊ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังว่าเป็นตัวการทำพรรคพังทำรัฐบาลในอดีตพังมาแล้วทั้งเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยและจำนำข้าวและจะยอมให้มาทำให้ท้องถิ่นเชียงใหม่พังอีกหรือว่ากันว่าผลการหยั่งเสียงประเมินคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายนายกโต๊ะนำห่างสว.ก้องอยู่หลายขุมทำเอาทักษิณหัวร้อนนั่งไม่ติดเพราะเชียงใหม่ถือเป็นถิ่นเกิดเป็นฐานเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยเปรียบเสมือนเมืองหลวงของคนเสื้อแดงมาโดยตลอดหากสว.ก้องแพ้นั่นคือทักษิณแพ้ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีเท่านั้นแต่มันกระทบถึงฐานที่มั่นทางการเมืองในอนาคตด้วยทักษิณจึงต้องออกมาโพสต์คลิปอู้กับเมืองอ้อนคนเชียงใหม่ให้เลือกเบอร์หนึ่งอีกรอบบอกว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่แต่กลัวว่าจะได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงครั้งนี้ก็ขอออกเป็นวิดีโอคลิปถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่บอกว่าไปอยู่ต่างประเทศนานคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเกิดเมืองเชียงใหม่เป็นห่วงคนเชียงใหม่อยากให้คนเชียงใหม่ได้รับสิ่งดีๆพร้อมเอาตัวการันตีว่าก่อนลงสมัครสว.ก้องบินไปหาถึงดูไบมาบอกถึงแนวคิดว่าจะพัฒนาเชียงใหม่อย่างไรความเห็นก็สอดคล้องกันจึงสนับสนุนให้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยจึงขอฝากคนเชียงใหม่เทคะแนนให้เบอร์หนึ่งเอาให้ชนะขาดเรียกว่าเป็นการออกมาเทหมดหน้าตักหวังพลิกสถานการณ์หลังรู้ว่าตกเป็นรองซึ่งช่วงโค้งสุดท้ายนี้นอกจากการปราศัยที่ดุเดือดแล้วคนในพื้นที่ยังบอกว่าการสาดกระสุนสีเทาดุเดือดไม่แพ้กันก็คงต้องวัดใจกันว่าคนเชียงใหม่จะเลือกข้างไหนระหว่างคนใหม่ของฝ่ายอำนาจเก่ากับคนเก่าของฝ่ายอำนาจใหม่20ธันวาคมนี้รู้กันครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ